ครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนก็หลังจากที่เราเรียนตัวของระบบหายใจกับพี่วอแล้วก็พี่อะไรครับพี่บอสพี่บอสคนเดียวผมอะไรล่ะพี่แอนนี่ครับแต่ก็วันนี้เราก็จะมาเฉลยโจทย์ที่อยู่ด้านหลังกันหลังจากที่เรียนระบบหายใจเมื่อวันศุกร์มาก็เริ่มเลยครับพี่แอนนี่ก็ข้อหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพี่จะให้ทําพี่จะดูเวลาดูแบบตามความยากของข้อนะแบบว่าข้อไหนยากพี่ก็จะให้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าข้อไหนง่ายก็จะแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้ข้อนี้น่าจะสักนาทีหนึ่งก็ได้นะข้อหนึ่งเนี่ยก็เริ่มกันเลยนะก็แป๊บจุดนาฬิกาจับแล้วนาทีหนึ่งทำไปเนาะโอเคถูกแล้วนะโอเคหมดละมาดูข้อแรกกันแรกไม่ยากแล้วก็คือถามว่าโครงสร้างที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สต้องมีลักษณะสัมพันธ์อย่างไรที่ได้พูดไปแล้วเนาะในตอนสอนที่พี่บอกแฮกเชอร์หาแรกๆเลยเนาะก็คือเราว่ามีความชื้นตลอดเวลานั่นเองโอเคต่อไปข้อสองเลยเนาะนี่สักสามสิบวิพอไหมพอมั้งสามสิบวิก็พอละโอเคมาสัตว์ในข้อใดที่ไม่ใช้เหลือที่ทำในการทำที่ได้เปลี่ยนแกนนะง่ายมากง่ายมากโอเคข้อนี้ตอบฟองน้ำแล้วเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยมันใช้อะไรพี่บอสจะได้เปล่าใช่พี่อบะไอรสครรัับบผมลืมแล้วฮะอ้าวพี่บอสลืมได้ไงฟองน้ำใช้อันนั้นไงเยอะครับผิวหนังร่างกายโดยตรงโอเคมาต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเราต้องทวนนะครับเดี๋ยวจะลืมแบบจะลืมได้ขนาดแบบเทียบแบบพี่บอสยังลืมได้เลยมาต่อวันนี้สักเข้าเลยก็ได้30 วิเอ้ยข้อนี้สัก1 นาทีไหมเพื่อนเออสงสารน้องโอเคนาทีอย่างนี้โอเคหมดแล้วนะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งชีวิตเนาะอะมีบ้าใช้ผิวหนังโอเคถูกฟาเรียใช้ผิวหนังและการหมุนเวียนเลือดอันนี้ผิดนะมันไม่ได้ใช้การหมุนเวียนเลือดเนาะปลาใช้เหงือกและช่องเหงือกโอเคถูกไอใช้ห้องหายใจและช่องลมโอเคถูกต้องนะครับไปต่อข้อ4เลยเนาะตอนนี้เหมือนเดิมสัก20 วิ
จะบอกแก๊สเบนเจนของสัตว์ก็ได้ต้องใช้หลอดเลือดฝอยอ่ะไรเอ่ยโอเคเท่านี้นะครับตอบแมลงวันนั่นเองมันเป็นแมลงใช้มีเสื้อเดือดหรอโอเคเลยนะไปแมลงวันตอบแมลงวันถูกแล้วถูกแล้วจะชอบต่อไปข้อห้าเลยนี่ก็ง่ายอีกแล้วสัตว์ในข้อใดมีการสูญเสียน้ำในการได้เปลี่ยนแก๊สน้อยที่สุดเอ้ยไม่ได้ง่ายแล้วเนี่ยนาทีหนึ่งแล้วกันโอเคข้อ5นะก็คือเขาถามว่าสัญญาข้อใดน่าจะมีอัตราการสูญเสียน้ำในการได้เปลี่ยนแก๊สที่น้อยที่สุดนี่ก็สอบไอจีสูญเสียน้ำน้อยที่สุดก็เป็นสัตว์ที่มีพวกถุงลมครับคือมีการสูญเสียน้ำในการแลกเปลี่ยนแก๊สน้อยสุดอันนี้มีถุงลมมากคือสูญเสียน้ำน้อยสุดขับถ่ายเป็นของแข็งก็คือจะเป็นพวกนกหรือว่าเหยี่ยวนั่นเองนี่ครับมันจะขับถ่ายเป็นมันมีเดี๋ยวน้องจะได้เรียนในเรื่องระบบถ่ายนะเป็นไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนกพวกเหยี่ยวเนี่ยจะขับถ่ายเป็นยูริกแอซิดก็ก็จะทำให้ส่วนเสียน้ำน้อยที่สุดเนาะโอเคไปต่อเลยไปข้อนี้นาทีหนึ่งข้อใดเมื่อหดตัวทำให้กระดูกซี่โครงลดต่ำลงด้วยกระดูกอกลดต่ำด้วยสักหนึ่งนาทีครึ่งไหมนี่คอนเซ็ปต์โอเคได้โอ้โหแล้วนะดึงดูเลยโอเคก็ข้อนี้เนาะนี่ตอบกล้ามเนื้อแถบในที่ยึดซี่โครงตอบแค่กล้ามเนื้อแถบในที่ยึดซี่โครงคือตอบ BNA
เดี๋ยวแป๊บนึงพี่เปิดรูปให้โอเคนี่ยูแท็บไหนยูซีโฟเนาะก็จะทำให้มันหดตัวโอเคทำทีเดียวต่อไปข้อ7ทีนาทีที่พี่ว่าหายใจออกเป็นการทำงานของส่วนต่างๆบริเวณสุกได้แก่กล้ามเนื้อแถบนอกแถบในให้ดูซี่โครงมันไปทำข้อใดนักเคียงก่อนใจออกนะโอเคหายใจออกเนี่ยแถบนอกก็จะคลายตัวเนาะคลายตัวนอกคลายตัวนี่คลายตัวคลายตัวไม่ได้นะแถบนอกแถบในสลับกันนะแล้วก็ดูซี่โครงก็จะต่ำลงนั่นเองแล้วข้อ3อุ้ยสี่ประการโอเคข้อใดเกิดขึ้นหายใจออกเอาทีวีพอเลยพูดง่ายโอเคข้อไก่ข้อ1กระวังลมหดตัวดูซี่โครงเข้าหากัน2กระวังลมหดตัวดูซี่โครงออกจากกัน3กระวังลมคลายตัวดูซี่โครงเข้าหากันข้อ4กระวังลมคลายตัวดูซี่โครงออกจากกันนะข้อนี้ตอบ4กำลังลมจะคลายตัวแล้วก็ซี่โครงก็จะแยกออกจากกันเนาะไปข้อ9ขณะที่เราหายใจเข้าข้อใดไม่เป็นความจริงปุ๊บนี่ก็มีอะสัก2 4เปิดดูได้นะแม่นะคือว่าสัก2นาทีไม่สัก2นาทีสองข้อนี้สองนาทีไปเลยสองชั่วโมงไปเลยย่อย่อสองข้อนี้สองนาทีนะดีครับดี
ขณะที่เราหายใจเข้าก็ได้ไม่เป็นความจริงเนาะเนื้อยืดอุ้งซี่โครงแถบนอกของตัวนี่ถูกนะดูซี่โครงริบปั๊บท้องท้องขยายขึ้นเป็นมาเพิ่มนะถูกความดันลดถูกครับช่องท้องขยายดันกล้ามเนื้อบางลมไม่ขยายตัวยืดเข้าในช่องอกนี่ผิดนะข้อห้าเพราะดันอากาศในปอดต่ำกว่าอากาศภายนอกนี่ถูกว่าความดันเอาดันลดลงโอเคก็โอซีเอ็นซีละเอซีกันอีกข้อนึงแล้วก็เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นไม่มีการหายใจออกข้อนี้ก็กำลังลมคลายตัวนั่นเองไปต่อหน้านี้ก็ดีว่าของบุคคลข้อใดมีประสบการณ์อากาศมากที่สุดอันนี้เคยเจอพี่เคยทำเนี่ยอันนี้ก่อนที่มันเป็นจบครับครับอาทิตย์หนึ่งพอไหมให้คิดคิดดีๆนะเป็น12เลยดีกว่ามันคล้ายๆกันก็เป็น2นาทีเลย2ข้อนีโอเคข้อ11มีประสบการณ์มากที่สุดเนาะมากที่สุดก็คือเวลาออกกำลังกายเองที่จะทำให้มีความประสบการณ์ของปอดมากขึ้นก็คือนักกีฬาชายออกกำลังกายเยอะสูบบุหรี่นี่ก็ไม่ใช่แล้วนะผู้ป่วยกับผู้สูงอายุก็โดยการปอดก็น้อยลงเนาะส่วนมาข้อ12บุคคลใดที่ประสบอากาศออกอากาศในปอดเนี่ยมากกว่าผู้ชายปกติเนาะแต่ข้อนี้นะคือตอบว่ามากที่สุดเราก็จะปกติพี่บอสจับเฉลยแล้วข้อนี้ได้ครับได้ก็ข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งนะครับไม่หรอกครับพี่บอสเพราะว่าตัวของผู้สูงอายุเนี่ยมันแบบพวกถุงลมมันก็จะเสื่อมครับแต่ว่าตัวของพวกที่เป็นพวกโรคถุงลมโป่งพองหรือว่าที่สูบบุหรี่เป็นประจำเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีพื้นที่ที่มากขึ้นครับมีพื้นที่ที่มากขึ้นความจุอากาศก็มากขึ้นครับแต่ว่าการแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพเขาก็ต่ำลงอยู่ดีแต่ว่าแค่ความจุเขามากขึ้นนั่นเองข้อนี้เขาถามว่าความจุเนาะใช่ข้อนี้ก็เลยตอบว่าผู้สูงอายุนั่นเองครับยอดสุดยอดเลยครับมาต่อเนาะข้อ13ใครอยากเมาไหมเมาข้อ13 45เลยเนาะนี่สัก2ไหมบอส13อยากไหม13เนาะโอ้โหน่าจะต้องใช้สัก3นาทีอ่ะข้อเนี้ย3
โอ้โหเยอะไปล่ะสักสามนาทีก็ได้53ก่อนอ่ะ3 นาทีไปจดดีๆนะอันนี้ถ้าทำได้ก็ทำได้เลยเนาะนี่เสร็จกันเรียงครับที่อาจจะที่ฟังพามนะข้อใดให้เป็นจริงเกี่ยวกับขณะที่เราหายใจออกนะที่ออกเอ้ยเอ้ยอุ้ยผิดแล้วโอเคจำได้บ้างหายใจออกนะพี่เฉลยเลยดีกว่าชุบเดี๋ยวอาจจะยาวเกินเข้ามาก็หายใจออกนะก็จะมีหดเมื่อเขาจะแถบนอกหดล่ะไม่ใช่เมื่อชื่อคูณแถบในหดอ่ะไม่ใช่นะแล้วก็เขาเลยชื่อแถบนอกก็จะคลายก็จะทำการปิดไปกำลังลมนะกำลังลมนี้ไม่หดกำลังลมคลายเอ้ยผิดตีผิดโอเคแล้วก็ความดันอากาศระดับลดลงผิดนะความดันต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าอากาศหายใจออกหายใจออกเนาะก็มีอะไรนี่ไม่นะจะออกชุบมีอะไรบ้างเนี่ย2 3 6 8มีอะไรบ้างเอาได้ช้อยแล้วนี่หว่า6 8มันรวมกับออกซิเจนเหรอไม่ใช่เอ้ยเราได้ช้อยละตอบข้อสี่เลยดีกว่าอันนี้มันเป็นการจับตัวการขนส่งพวกคาร์บอนกับออกซิเจนนะจริงๆวันนี้ก็พบได้นะพบ10 11 12โอเคไปข้อ14นะข้อใดลำดับขั้นตอนลำดับขั้นตอนของกระบวนการหายใจของเซลล์ทุกรูหนูถูกต้องโอเคลำดับถูกต้องอ่ะข้อนี้ครับเดี๋ยวทีพี่บอสต่อทีดีไหมฮะใช่ครับพี่บอสเดี๋ยวไปครับ
ที่ดูแล้วอ่ะ54เนาะมันดับอมดับนะก็คือกอไก่ก็คือช่องอกขยายกอไข่กล้ามเนื้อกระบังลมและซี่โครงตัวกอควายปอกขยายแล้วก็กองคำนันเนื้อเยื่อปอดลดลงอาจารย์คำนันเนื้อเยื่อปอดลดลงได้ถูกลมปอดลดลงอ่ะนี้ต้องเรียงจากกล้ามเนื้อกระบังลมและซี่โครงของตัวก่อนเนาะแล้วก็สองก็จะเป็นช่องอกขยายก็ความดันลดลงอ่ะแล้วก็อยู่เลยบอดขยายก่อนชึบแล้วก็ห้าความดันถูกลมอ่ะก็ตามมาไหนเอ่ยขอใครขอใครขึ้นแล้วแรกได้นานแล้วด้วยโอเคเอาสองนะมาข้อ15บ้างนี่คำนวณแล้วเนาะปริมาตรนี่ชัดลบเลขบวกเลขนาทีเดียวสบายสบายน้องเก่งนะนายจุนจีหายใจเข้าออกปกติจำนวน3ครั้งหลังจากนั้นหายใจเข้าออกเต็มที่ครั้งเรียกว่าของอากาศจุดของออกจากปอดเฮ้ยไม่พอประมาณนี้2 นาที 2 นาทีชีวะกายไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮะมันเป็นเลขครับพอไหมเนี่ย2 นาทีบอกว่าพอไหม2 นาทีพอครับผมลองคิดดูแล้วข้อนี้แป๊บเดียวเท่านั้นโอ้ผมว่าจะเสร็จแล้วครับผมพี่แกนี่กำลังคิดอยู่เลยคิดไม่เสร็จเลยตามนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมหากระดาษต้นก่อนผมโคตรไปตั้งแต่รอบที่แล้วผมโคตรเลยตอนหาโจทย์อ่ะเดี๋ยวหาแล้วนะถ้าผมไปที่จังหวัดไหนเนี่ยน่าจะคิดไปได้เลยโอเคหมดแล้วละวันอาจจะยังวันหายตัวไปเลยเป็นไงครับใจเย็นนะต่อข้อ4ไหมครับโอเคใช่ไหมคือบอลเขียนได้4ใช่ไหมครับใช่ใช่คือบอลเขียนวิธีทำให้รู้ดีกว่าโอ้ผมพี่เขียนไม่สวยเลยวันเอาไปเลยเอาโฮสก่อนโอเคมาวันนี้ตั้ง iPad ชั้นขึ้นอ่ะคุณใกล้จะประชุมแล้วชั้นแต่ว่าผมอาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขสักนิดนึงอะไรอย่างนี้อะไรละมาก็ข้อที่15นะครับก็ดึงจีหายใจเข้าออกปกติจำนวน3ครั้งจากนั้นหายใจเข้าออกเต็มที่1ครั้งปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกจากปอดทั้งหมดคือเท่าไหร่นะครับก็เราคิดเนาะเราเอาเส้นตรงนี้มาก่อนเลยหายใจเข้าเขาบอกว่ามีอากาศผ่านถูกขับออกจากปอดเท่าไหร่คือเนี่ยเราลองดูรูปนี้เนาะนี่คือครั้งแรกส่วนนี้คือตอนปกติเรามันมาจากออกครั้งเดียวเนาะคือเราหายใจเข้าก็หายใจออกมามีอากาศออกมาก็คือเท่านี้ใช่ไหมเราก็จะมาคิดว่าตัวของ2210เนี่ยลบกับด้วย1780เนี่ยมันคือเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวจิ้มแป๊บ
ศูนย์สามสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบอันนี้คือพี่ขออนุญาตเขียนว่าปกติหนึ่งครั้งแล้วกันนะแล้วมันปกติเท่าไหร่สามคูณสามใช่ไหมใช่ปกติหนึ่งครั้งหนึ่งเท่าแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเป็นปกติสามครั้งเนี่ยก็คือเอาตัว430เนี่ยมาคูณสามนั่นเองก็ได้เป็น1290แต่ว่าแล้วหายใจตัวนี้เดี๋ยวไฮไลท์เพิ่มหน่อยว่าเขาถามอะไรบ้างนะปกติ3ครั้งเต็มที่1ครั้งตัวเต็มที่เนี่ยก็คือดูจากตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวยึดหลักเนี่ยหลังจากที่เราหายใจออกมาจากครั้งที่แล้วปุ๊บเราเกิดการหายใจเข้าไปแล้วตัวที่เราออกมาคือตัวเส้นนี้เพราะว่าเราหายใจออกสุดด้วยก็คือตัวของเส้นนี้ก็คือจะเป็นตัวของเอา 6,110 เนี่ยมาลบตัวของ870นี่เองใช่ไหมเดี๋ยวนึงนะปกติจังใช่ถูกแล้ว90ใช่ไหมครับใช่ถูกแล้วก็นี่คือสุดนะครับสุดนี่คือเห็นกันไหมครับเนี่ยโอเคได้อยู่โอเคสุด1ครั้งก็คือเอาตัวของ 6,110 เนี่ยมาลบกับตัวของ870นั่นเองก็จะได้ทั้งหมดจะได้ 5,240 นะครับซึ่งเขาถามว่ามาเขียนสรุปกันตัวสรุปก็คือว่าเอาปกติ3ครั้งแล้วก็หายใจสุด1ครั้งนะครับหายใจเข้าออกสุด1ครั้งมีอากาศผ่านปอดเท่าไหร่ข้อนี้ก็เลยเอาตัวของ 1,290 เนี่ยมาบวกตัวของ 5,240 นะครับก็จะได้เท่ากับ 6,530 นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ 6,530 หรือคือข้อ4นั่นเองนะครับโอเคพี่แดนนี่ครับคิดครับข้อ16เดี๋ยวที่ดีพี่บอสข้อนี้เหรอข้อนี้ไม่ยากไหมยากไหมไม่น่ายากความดันความดันไม่ยากไม่ได้ครับสักนาทีเดียวพอไหมนาทีเดียวพี่บอสว่าไงสัก1นาทีครึ่งก็ได้ครับโอ้แถมเผื่อไว้ครับชุบโอเคไปจะวีนะเอาวีโอเคเรียบร้อยเวลามาข้อ16เนาะถามว่าจะเป็นฝ่ายการให้เปลี่ยนแก๊สในคนก็เป็น A B C ไอดีความหนาของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเท่าไหร่หน่วยมิลลิเมตรตลอดเนาะโอเคก็ตาม NV ที่พี่สอนไปเนาะในความดันรวมเนาะความดันคาร์บอนกับออกซิเจนโอเค
ก็นี่เป็นอะไรนี่เป็นถุงกลมที่ปอดใช่ไหมอันนี้เขียนว่าคาร์บอนเนาะนี่เป็นออกซิเจนแสดงว่าเลือดแสดงว่าออกจากนี้ต้องเป็นเลือดดีใช่ไหมก็ไปปุ๊บกดหมอฟอกไปใช้ที่ทิชชูก็คือเนื้อเยื่อออกมาเป็นเลือดเสียก็คือมีคาร์บอนสูงไปปอดไปฟอกอ่ะก็คืออัตรามีความดันเนาะเพราะนั้นออกซิเจนเนี่ยตรงที่ C กับ D เนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนสูงเนาะอันไหนมีออกซิเจนสูงมาก C กับ D นะนี่ก็ผิดละ A C เหมือนกันไม่ใช่ละ C กับ D แต่ C กับ D ตามผิดข้อ1ผิดข้อ2ผิด A กับ C B กับ DA กับ C มันไม่ได้เท่ากันนะก็ผิดอีกอ่ะมาตัดถอยง่ายอย่างเนาะโอเคมาดูข้อ4มั่ง C กับ D C กับ B สูงกว่าละ104เพราะว่ามีแค่40โอเคแล้วมาดูที่ A กับ B มั่งอย่าเพิ่งรีบตัดถอยก่อนหมดเนาะเอามาดู A กับ B A กับ B นี่ก็คือเป็นคาร์บอนสูงใช่ไหมคาร์บอนสูงใช่คาร์บอนที่เพิ่มมาก็จะเพิ่มมาน้อยนิดเดียวเนาะที่พี่พูดไปเรื่อง N กับ W อ่ะก็จะตอบแบบนี้เนาะก็แต่ว่าสอบข้อ4นั่นเองโอเคสอบข้อ4เลยเนาะไปดูเดี๋ยวไปดูข้อ17กันต่อนะ17ถึง28นี้พี่บอสเฉลยไหมครับว่าไงมาพี่มาครับโอเคครับให้พี่บอสโชว์ความมหาเทพดีกว่าไม่ค่อยเก่งหรอกฮะมาครับเดี๋ยวใช้สกรีนแป๊บต้องแป๊บด้วยอุ้ยมาแล้วนี่อันนี้ขึ้นยังครับเพื่อนไหนครับเพื่อนข้อ17ครับอย่างเปิดเลยและการหายใจชั่วคราวจะมีผลกับข้อใดโอ้โหข้อนี้1นาทีครึ่งแล้วกันค่อนข้างง่ายนะครับพี่บอสดู5วิก็ตอบได้นะครับนะครับเพื่อนน้องๆได้คิดกันด้วยไม่ต้องรีบเฮ้ยข้อนี้มันมีหลอกได้หรือเปล่าเนี่ยใช่มั้ยนิดนึงฮะนิดนึงโอ้เดี่ยวเหมือนพี่บอสเลยนี่โอ้โหผมไม่เคยเดี่ยวพี่บอสชอบหลอกแบบสาวๆนะครับแบบให้แล้วคุณละใช้ความหลอกให้ของพี่บอสให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาเสร็จซาซาเจียแล้วก็ผมเป็นคนสาวเองครับเดี๋ยวครับพี่บอสคุณนี่สิแก้ตัวอะไรของคุณเนี่ยACP แล้วระดับใน pH ในเลือดกับการรวมตัวของฮีโมโกลบินในออกซิเจนเป็นยังไงครับเพื่อนๆเราลงเป็นยังไง30 วิโอ้เวลาใกล้จะหมดแล้วว่าอยู่บนมาหน้าครับเออนะครับหมดเวลาแล้วครับพี่บอสมาไปนะหมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่ก็ข้อนี้นะครับคือว่าระดับถ้าการหายใจชั่วคราวเนี่ยจะมีผลตามข้อใดก็เรามาดูกันที่การรวมตัวของฮีโมโกลบินกับออกซิเจนก่อนเพราะว่าเราการหายใจเนี่ยตัวของเราเนี่ยมันจะมีการแลกออกซิเจนอยู่แต่ว่าพอเราแลกออกซิเจนเนี่ยคาร์บอนก็จะเกิดใช่ไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเรากั้นหายใจอยู่เราไม่สามารถที่จะเรื่องอะไรนะเราไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนออกมาเป็นไปได้ทำให้การรวมตัวฮีโมโกลบินกับแก๊สออกซิเจนเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ทำการที่อย่างนี้เนี่ยคาร์บอนมันเพิ่มขึ้นด้วยคาร์บอนเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ pH ในเลือดของเราเนี่ยลดลงด้วยครับก็คือเป็นกรดมากขึ้นเองข้อ27ข้อ17ก็เลยตอบข้อ1นั่นเองนะครับต่อไปข้อ18การเกิดอาการไฮเปอร์ที่มีอาการเกร็งจะเป็นลมเมื่อเครียดแก้ได้โดยให้หายใจใส่ถุงกระดาษ
หรือใส่ถุงพลาสติก 1-2 นาทีแล้วอาการก็จะดีขึ้นนะครับข้อใดเป็นเพราะข้อใดนะครับมช55นะครับข้อนี้น่าจะเดาได้อยู่ประมาณ1นาทีครึ่งแล้วกันนะครับลองดูครับอาการไฮเปอร์นี้เป็นยังไงครับคุณแดนนี่ที่แบบคล้ายอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าใช่ไหมสิบวิแล้วได้กันไหมหมดเวลาก็อาการไฮเปอร์เนี่ยจะเกิดกับคนที่มีผู้เป็นผู้ป่วยที่มีความเครียดนะครับทำให้หายใจเข้ามากเกินไปนั่นเองข้อนี้เขาถามว่าทำไมต้องแก้ไขด้วยการใส่ถุงกระดาษหรือว่าถุงพลาสติกเพราะว่าการที่เราใส่เนี่ยมันทำให้เกิดเราหายใจแก๊สคาร์บอนเข้าไปมากขึ้นแล้วทำไมเอ้า CO2 มันก็ไม่ดีสิพี่หายใจเข้าไปทำไมเพราะว่าอาการของไฮเปอร์เนี่ยมันจะทำให้คนที่เป็นเนี่ยหายใจเข้ามากครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยมากเกินไปทำให้ตัวของสมดุลภายในร่างกายของเราเนี่ยมันค่อนข้างมันจะเพี้ยนนะครับมันจะกลายเป็นเบสมากขึ้นทำให้เราต้องแก้ด้วยการที่ทำให้เลือดกลับมาเป็นกรดนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นะครับก็คือทำให้เลือดมี pH เป็นกรดมากขึ้นนั่นเองข้อ19หลังการออกกำลังกายอย่างหนักเลือดในร่างกายจะมีสภาพอย่างไรนะครับข้อนี้1นาทีพอนะครับ1นาที1นาที1วิก็ได้แถมแถมหยอกครับหยอกเรียกวันสวยเฉยๆ1อ่ะพี่นี่ชอบเรียกอะไรบ้างฮะสิบสามห้าสิบสามกับห้าแล้วครับทำไมครับเราเขาถามพี่เชนเดี๋ยวผมเอาไปซื้อหวยเผื่อมันถูกถูกนะครับถูกหวยแล้วก็ถูกรับประทานผมไม่ถูกรับประทานอะไรผมต้องถูกรางวัลที่หนึ่งนะโอกาสน้อยกว่าถูกโดนฟ้าผ่านั่นแหละครับในอากาศนั้นยังมากกว่าที่เขาจะมาชอบคุณนะครับโอ้โหอาการโอ้โหผมแบบเจ็บจังไปหมดเวลาเอ้ยคนผิดมากร่างกายออกกำลังกายเนี่ยเป็นหนักเลือดจะมีสภาวะยังไงข้อ19นี้ก็ตอบข้อ2นะครับเฮ้ยข้อ4ครับข้อ4เริ่มมีสภาวะเป็นกรดมากขึ้นเพราะว่าเกิดจากตัวของโปรตอนในเลือดสูงนั่นเองเพราะว่าจำที่มีที่สอนได้ไหมไอ้รูปที่เป็นรูปเลือดอย่างนั้นน่ะรูปเลือดที่เป็นเนี่ยก็คือสภาวะการแตกตัวก็ประมาณนี้เลยก็คือว่าเราจะแตกตัวของ H บวกเห็นแล้วเนี่ยจะเป็นเพราะตัวเห็นนะเมื่อกี้มันมีโจทย์มันถามว่าอะไรมานะใช่ถูกแล้วนี่ว่าตัวของ H บวกภายในเลือดนั่นเองอะไรยังไงนี่ที่มันแตกตัวทำให้ตัวของเลือดเราเนี่ยเป็นกรดมากขึ้นเองนะครับ
ต่อไปข้อ20การควบคุมการหายใจและการเต้นของหัวใจเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของสมองส่วนใดข้อนี้1นาทีพอนะครับ1นาทีไปไปเหลือ10 วิแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโทรศัพท์ร่วงโอเคมาการควบคุมการหายใจและการเต้นของหัวใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของสมองส่วนใดก็อย่างที่เราเรียนไปรอบที่แล้วเนาะว่าเป็นที่พี่สอนรอบที่แล้วตอนสุดท้ายตอนจบเลยก็คือจะเป็นส่วนของเวลาออบลองกาต้านั่นเองข้อนี้ก็ได้ตอบข้อ2แล้วก็การเต้นของหัวใจเนี่ยน้องอาจจะยังไม่รู้ก็คือจะเป็นของตัวของเวโดราออฟลองการ์ตาเหมือนกันนะครับต่อไปข้อ21เนี่ยส่วนใดที่ทำควบคุมเอ้ยส่วนใดที่ควบคุมการหายใจการดมกลิ่นตามลำดับนะครับเรื่องนี้1นาทีแล้วกันเนาะนี่มันผ่านนะนี่มันผ่านทั้งหมดแล้วนี่อะไรนะครับหมดแล้วนี่ใช่ไหมมี28ข้อครับพี่แดงก็จะหมดแล้วนะใช่ฮะเดี๋ยวประมาณ5 วิแล้วสมองส่วนใดที่ควบคุมการหายใจและการดมกลิ่นตามลำดับนะครับก็การหายใจเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นส่วนไหนพี่แดนนี่ส่วนไหนครับผมไม่ได้ครับจะไม่ได้เราครับโอเคก็คือจะเป็นไม่การหายใจพี่พอเฉลยดีกว่าครับก็คือจะเป็นส่วนหลังนั่นเองแล้วก็การดมกลิ่นเนี่ยการดมกลิ่นเนี่ยจะเป็นสมองส่วนหน้าก็คือส่วนของ olfactory bulb นะครับก็จะเป็นส่วนหน้าเองข้อนี้แต่ข้อ3ตัว olfactory bulb เนี่ยมันจะมีก้านอยู่ตรงที่ส่วนของบนโพรงจมูกนั่นเองครับทำให้เราได้กลิ่นนั่นเองนะครับจะเป็นตัวรับสารเคมีการไปแปลงที่ทำไปที่สมองทำให้เรารับกลิ่นนี้ก็เดี๋ยวจะได้เรียนกับพี่บัวกับพี่แดนนี่ก็คือน่าจะเดือนหน้าไหมพี่แดนเรื่องตัวประสานเนี่ยไม่รู้สิครับน่าจะใช่นะฮะถ้ายังรุ่งอยู่นะฮะเราก็น่าจะได้ทำต่อกันนะฮะข้อที่สองครับส่วนสมองส่วนใดที่ควบคุมการหายใจก็ข้อนี้สัก1 นาทีเหมือนกัน1 นาทีก่อน1 นาทีลองดูครับลองดูเดี๋ยว10 นาทีนะครับเดี๋ยว10 วิด้วยนะครับ
มาอยู่ดทิี่เรียนด้วยผมเข้าไปมาก็คือว่ามาสมองส่วนใดที่ควบคุมสมองส่วนใดที่ควบคุมการหายใจนะครับมามาดูส่วนแรกก่อนมาดูข้อที่หนึ่งที่ช้อยที่หนึ่งพอนบวกไฮโปทาลามัสพอนถูกแต่ไฮโปทาลามัสไม่ใช่นะครับสมองส่วนใดควบคุมการหายใจเรียกว่าอะโดรนกาตาทาลามัสไม่ใช่มาดูข้อสี่ก่อนก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ olfactory bulb ก็คือการหายใจนั่นเองแล้วก็มีการเอาดองกาตาส่วนข้อ3เนี่ยถูกนะครับเพราะว่าพอกับ cerebrum เนี่ยแล้วพอจะเป็นการหายใจแบบอัตโนมัติแล้วก็ตัว cerebrum เนี่ยจะเป็นการหายใจที่เราสามารถควบคุมได้ข้อ3นั่นเองข้อ23เนี่ยสมองส่วนใดที่เมื่อถูกทำลายแล้วจะส่งผลต่อระบบการหายใจข้อนี้ดูรูปค่อนข้างยากนะครับก็สัก1นาทีครึ่งนะครับลองทำดูครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปิดไมค์มึงนะพี่นี่ครับเขาตามเข้าประชุมกันแล้วครับโอ้โอเคครับมาเหลืออีก30วินะครับข้อนี้ข้อ23เราโอเคครับก็1นาทีแล้วได้1นาที30วินาทีแล้วมาสมองส่วนใดเมื่อถูกทำลายจะมีผลต่อระบบการหายใจนะครับก็มาเรามาดูส่วน A ก่อนส่วน A เนี่ยจะเป็นเขาชี้ตรงส่วนของ C บ้ามเนาะส่วน A C บ้ามเนี่ยก็คือไม่ใช่นั่นเองที่จริงมันก็เกี่ยวแหละแต่ว่าคือมันเอาไว้ก่อนมันค่อนข้างเกี่ยวเนาะต่อไปตัวส่วน B เนี่ยจะเป็นตัวของB จะเป็นตัวของ cerebellum เป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เนาะไม่ใช่ส่วน D เนี่ยมันเหมือนชี้ที่พอนเนาะพอน C จะเป็น medulla ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นะครับโอเคข้อต่อไปสมองในข้อใดเมื่อถูกทำลายแล้วจะไม่มีผลต่อการหายใจแบบอัตโนมัตินะครับลองทำดูครับสักหนึ่งนาทีขึ้นก็ได้ครับ
โอเคครับข้อ24เนี่ยสมองในข้อใดเมื่อถูกทําลายเนี่ยจะไม่มีผลต่อการหายใจอัตโนมัตินะครับมาเรามาดูที่ตัว A ก่อนตัว A เนี่ยก็คือจะเป็นตัวของซีรีบัมถูกต้องแน่นอนต่อไปตัว B เนี่ยจะเป็นตัวของทาลามัสทาลามัสเนี่ยก็คือไม่มีผลต่อการหายใจอัตโนมัติครับต่อไปตัว C จะเป็นตัวของไปดูตัวของพอนส์พอนส์เนี่ยจะมีผลต่อการหายใจอัตโนมัติ D ก็เป็นเมดูล่าครับก็มีผลเหมือนกันข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งนั่นเองข้อ25นะครับการที่คนเราสามารถกั้นหายใจได้ชั่วขณะเนี่ยจะเป็นการสั่งงานของสมองส่วนใดลองดูข้อหนึ่งก่อนก็ได้เอ้ยลองดูที่1นาทีก็ได้นะครับมามาครับการที่คนเราเนี่ยสามารถกั้นหายใจได้มันเกิดจากสมองส่วนใดข้อนี้ก็คือตรงตามโพยของเราที่เราเรียนกันมาเลยครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งนั่นเองข้อ26นะครับนางสาว A 25ปีมีอาการเหนื่อยหอบหัวใจเต้นเร็วหลังจากเผลอสำลักอาหารลงไปเนี่ยชิมฝรั่งลงไปเนี่ยทำให้เข้าไปในหลอดลมเนี่ยเมื่อ5นาทีก่อนถ้าคิดว่าตัวของไม้ฝรั่งเนี่ยจะไปติดอยู่ที่ตรงไหนนะครับมาลองดู2นาทีนะครับพี่แดนนี่ครับหายไปแล้วเนี่ยพี่แดนหายไปแล้วอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหคุณเงียบไปเลยอ่ะผมฟังเสียงประชุมอยู่ครับเมื่อกี้อ๋อเป็นไงมีปัญหาเปล่าครับเปล่าครับเปล่าไม่เราค่อยพูดหลังก็ได้ครับพี่แดนไม่ต้องรีบ มาเดี๋ยวสิบเบี้ยนะครับโอเคมานางสาว A เนี่ย25ปีมีอาการเหนื่อยหอบเนี่ยหัวใจเต้นเร็วเนี่ยแล้วเขาเผลอสำลักลงไปคิดว่ามันจะไปติดที่ไหนครับก็ค่อนข้างสำลักลงไปเนี่ยข้อนี้เนี่ยตอบตัวของตอบข้อ4นะครับ light right main bronchus เดี๋ยวเปิดรูปนะครับรูปของปอดนี่คือท่อตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับแบบชิ้นมันฝรั่งไม่น่าจะติดตรงนี้ได้แต่ว่ายังจำได้ไหมว่าเนี่ยตรงนี้คือตัวของ bronchus ตัวเนี้ยมันจะไปติดตรง bronchus
ตรงบรรทัดฝั่งขวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำที่พี่เคยสอนนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมนั่นเองมุมของมันเนี่ยน้อยกว่าฝั่งซ้ายทําให้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเหมือนจะตั้งฉากมันเกือบจะตั้งฉากเป็นขนาดแล้วทําให้พอเราตกเนี่ยมันตกยากนะครับมันเลยมาตกฝั่งขวามากกว่านั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบตัวของข้อ4เลยครับก็คือเป็นไลท์เมย์บองคัสนี่นะครับต่อไปข้อ27เนี่ยนี่เขาจะถามว่าแบบมีอาการเจ็บแป๊บๆเนี่ยตอนโดนแทงนะครับมีอาการเหนื่อยหอบด้วยถามว่าแบบมันเขาน่าจะโดนแทงโดนตรงไหนนะครับแล้วก็มีตัวของ virtual sign ก็คือเป็นที่แบบเขาจะสแกนปกติพอเราเจอผู้ป่วยเนี้ยก็จะมีตัวของบัตร temperature ก็คืออุณหภูมิร่างกายก็ต้องประมาณ 37.5 อะไรเงี้ยประมาณ 37 เนี่ยได้อยู่นะครับแล้วก็บัตร pressure ความดันเนี่ยก็ต้องประมาณ120ตัวของแรงบีบต้องเป็น120จนถึงประมาณ110นะครับตัวของตอนแรงบีบเนี่ยเอ้ยแรงคลายเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณตัวของ80ถึงประมาณ70นั่นเองนะครับต่อไป respiratory rate เนี่ยก็คือการหายใจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15จนถึง25ครั้งนะครับอยู่ที่อยู่มันจะเกี่ยวข้องกับพวกอายุของคนไข้คนนั้นด้วยแต่จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ15ถึง25นะครับต่อไป heart rate เนี่ยแรงเขาเรียกว่านะการเต้นของหัวใจเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณคือไม่ควรเกิน100แล้วก็ต้องมากกว่าต้องประมาณ80ก็คือต้องประมาณ10ครั้งต่อวินาทีประมาณ80ประมาณ75ถึง100เนี่ยกำลังพอดีครับใช่ก็คือจะเป็นปกติ normal ลองดูข้อนี้ว่าเขาโดนแทงตรงไหนมาลองดูครับให้เราสังเกตนะครับตัวอย่างฮะอะไรนะครับโดนใจไหมครับโดนใจอ่านครับอันนั้นก็จะแบบมีความรักนะโอ้พี่ว่า20วีแล้วลองคิดดูก่อนนะครับมาดูกันว่านายชินเนี่ยโดนแทงตรงไหนถ้าดูจากวิชวลไซด์ของเขานะครับบอดี้เทมเปอเรเจอร์ของเขานี่ค่อนข้างปกติเลยก็คือปกติตัวของบัตรเพรสเชอร์นี่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับค่อนข้างตกเลยแล้วก็การอัตราการหายใจเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหายใจถี่เลยทีเดียวการเต้นหัวใจเขาก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับมาเรามาดูว่าเขาโดนแทงตรงไหนกันถ้าเขาโดนแทงตรงที่เราดูข้อ2ก็ได้ข้อนี้ค่อนข้างง่ายกว่าถ้าโดนที่แทงที่เอวอต้าเนี่ยความดันตัวบัตรเพรสเชอร์เขาต้องน่าจะต้องตกกว่านี้ครับแล้วก็ต่อไปตัวของปอดตัวแทงที่ปอดเนี่ยบ่อนี้ขออันนี้ไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แน่ๆตัวของท่าเคลียร์เนี่ยมันจะต้องมีแค่respiratory rate นะครับที่ต้องเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวอื่นจะต้องไม่เพิ่มนะครับก็ข้อนี้ก็เลยต่อข้อ4เอ้ยไม่ใช่ข้อนี้ข้อ4ผิดนะครับมาข้อนี้ก็เลยต่อข้อ1หรือ3นั่นเองถามว่าต่อข้อ1หรือ3ก็
Parietal pleura ก็คืออะไรก็คือตัวของเนื้อเยื่อชั้นนอกของปอดนั่นเองนะครับตอนนี้เพราะว่าดูจากรูปเนาะนี่เห็นไหมมันมีตัวของอากาศเข้ามาแทรกตรงขาวๆเนี่ยตัวขาวๆคือปอดของเราที่โดนบีบจากอากาศตรงนี้อากาศดำๆตรงนี้เนี่ยเกิดจากว่ามีอากาศเข้ามาแทรกนั่นเองเกิดจากที่โดนแทงตรงปอดชั้นนอกทำให้อากาศเนี่ยเข้ามาก็คือเกิดมีมอทอแล็กนั่นเองนะครับมา28ข้อใดเป็นวิธีการหลักในการลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของร่างกายนะครับข้อนี้สัก1 นาทีครึ่งดีไหมพี่แดงพี่แดงโอเคครับได้ข้อใช้รับน้องเหลือข้อใช้แล้วข้อนี้ตามโพลเลยข้อ28อ่ะลองดูนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะได้เลิกกันแล้วเย้คุณได้ครบแล้วเหรอครับทำไมเลิกครับใช่นี่สุดท้ายแล้วครับพี่แดงได้ครบแล้วเหรอถึงเลิกนะอ๋อเปล่าฮะผมก็ยังครบอยู่เหมือนเดิมฮะครบเพื่อนขี้โม้ครับคุณนี่นะผมสวดฮะมา28ข้อก็คือตอบไปเลยอ่ะข้อเนี้ยตอบเห็นก็ตอบไปเลยอ่ะอ่านช้อยเอานะครับข้อนี้ตอบข้อ2ก็ดีเพราะว่าเนี่ยก็อย่างรูปที่เปิดให้ตอนก่อนหน้านี้นะรูปที่พี่เดนนี่สอนก็คือรูปนี่เลยเนี่ยมีการแตกไฮโดรเจนเนี่ยออกเนาะจากตัวของในฮีโมโกลบินเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังอีกทีก็ได้นะมานี่ไงก็คือข้อนี้ก็ได้ตอบว่าทำปฏิกิริยากับน้ำในเม็ดเลือดแดงทำให้ได้กรดคาร์บอนิกแต่ว่าแตกตัวเป็น H ตัวของโปรตอนจะอยู่ในตัวของในเม็ดเลือดแดงแต่ว่าตัวของไบคาร์บอเนตไอออนเนี่ยก็จะออกมาอยู่ในพลาสมาอีกนะครับโอเคก็วันนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆมากครับที่มาฟังแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมว่าครับสวัสดีครับ